ผีผังสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านสู่ดร.ออนแอร์วันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องสุขภาพที่ใครมีลูกมีหลานมีเด็กอยู่ใกล้ตัวนี่พลาดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเราจะติดตามเรื่องราวของรู้ทันโรคผิวหนังเสริมเกราะป้องกันให้ลูกน้อยนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้พูดคุยกับคุณหมอรับเชิญในรายการแพทย์หญิงอัชราพรแม้นธนาวงศ์สิงห์กุมารเวชศาสตร์เฉพาะทางโรคผิวหนังในเด็กจากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตคุณหมออยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่เคยเจอกันเลยนี่เจอกันครั้งแรกเลยก็เจอเรื่องแบบเลยว่าคุณหมอก็ด้านนี้โดยตรงคือมันมีต้องแยกไปขนาดนี้เลยคุณหมอว่าแบบว่าของเด็กเนี่ยมีเรื่องเกี่ยวกับโรคผิวหนังโดยเฉพาะเลยอย่างเงี้ยใช่ค่ะเพราะว่าโรคผิวหนังในเด็กบางอย่างก็แตกต่างจากโรคผิวหนังในผู้ใหญ่ใช่ค่ะการใช้ยาหรือว่าการรักษารวมทั้งการดูแลผิวหนังในเด็กกับผู้ใหญ่ก็อาจจะแตกต่างกันค่ะค่ะโดยเฉพาะถ้าบางทีเรามีลูกเล็กๆลูกหลานเล็กๆบางทีเราก็เป็นห่วงเวลาเขามีอะไรนิดนี่หน่อยเกิดขึ้นในตรงผิวหนังเขาเราก็เป็นกังวลเหมือนกันนะเพราะไม่รู้ว่ามันคืออะไรยังไงจริงๆแล้วโรคผิวหนังที่พบบ่อยในเด็กมีเยอะไหมคะมีอะไรยังไงบ้างจริงๆก็แบ่งเป็นหลายกลุ่มโรคค่ะแต่ที่เจอได้บ่อยๆเลยก็คือเรื่องของผิวหนังอักเสบใช่ค่ะผิวหนังอักเสบจริงก็ยังแบ่งเป็นหลายอันอีกแต่ส่วนที่พบได้บ่อยๆเนี่ยโดยเฉพาะในเด็กเล็กก็อย่างเช่นเรื่องของพื้นผิวหนังอักเสบจากเรื่องของภูมิแพ้เช่นอโทปิกพื้นผิวหนังอโทปิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือพื้นผิวหนังเซฟเดิมค่ะพื้นผิวหนังอักเสบเซฟเดิมหรือว่าเรียกว่าซีบอริกเดอร์มาไทติสเป็นต้นค่ะใช่คืออะไรคะเซฟเดิมคืออะไรก็
็เป็นผื่นผิวหนังอักเสบที่เกิดจากความผิดปกติของต่อมไขมันใช่ค่ะก็คือสามารถพบได้ในเด็กตั้งแต่เด็กเล็กๆบางคนมาด้วยแบบตั้งแต่อายุประมาณ1เดือนอะไรอย่างเงี้ยที่จะมีผื่นแดงคันบางคนก็เป็นแบบที่แขน2ข้างที่ขาที่บริเวณขาหนีบก้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งก็แบบไม่ทราบสาเหตุก็พามาให้ดูแล้วก็วินิจฉัยว่าเป็นผื่นภูมิแพ้ผิวหนังชนิดเซฟเดิมหรือในบางครั้งก็อาจจะเจอเป็นลักษณะของผื่นผิวหนังสีเหลืองๆเป็นคราบเหลืองๆเงี้ยค่ะที่บริเวณหัวคิ้วที่บริเวณหนังศีรษะของเด็กค่ะก็จะวินิจฉัยเป็นโรคนี้ได้ค่ะคือผื่นผิวหนังของเด็กนี่เป็นได้ทั้งตัวเลยเหรอคะหรือว่ามันมักจะขึ้นส่วนไหนส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นพิเศษของเด็กใช่ค่ะก็คือขึ้นกับว่าเป็นโรคอะไร อย่างเช่นผื่นผิวหนังอักเสบบางอย่างที่เกิดจากผื่นแพ้น้ำลายอย่างนี้ดีกว่าค่ะง่ายๆผื่นแพ้น้ำลายเนี่ยเขาก็จะเกิดบริเวณแก้มทั้งสองข้างรอบปากหรือว่าบริเวณลำคอบริเวณที่น้ำลายมาสัมผัสเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเฉพาะของผื่นแพ้น้ำลายก็เป็นผื่นผิวหนังอักเสบอีกชนิดนึงที่พบได้บ่อยๆเช่นกันหรือผื่นผิวหนังอักเสบบริเวณที่ใส่ผ้าอ้อมอย่างเงี้ยค่ะเช่นบริเวณก้นอวัยวะเพศขอบผ้าอ้อมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นลักษณะเฉพาะของผื่นผิวหนังอักเสบบริเวณผื่นแพ้ผ้าอ้อมเป็นต้นค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือส่วนใหญ่ก็จะเป็นส่วนที่มองเห็นได้สังเกตเห็นใช่ค่ะใช่ค่ะลูกส่วนใหญ่มันจะเกิดขึ้นกับวัยไหนคะคุณหมอที่มักจะเจอพวกผื่นผิวหนังต่างๆจริงๆก็เจอได้ตั้งแต่เด็กเล็กๆเลยนะคะส่วนใหญ่ถ้าสมมติเป็นผื่นผิวหนังอักเสบเนี่ยตั้งแต่อายุ1เดือน2เดือน3เดือนก็อาจจะมาพ่อแม่ก็อาจจะตกใจแล้วก็พามาให้เห็นนะคะขึ้นกับว่าเขาเป็นตำแหน่งไหนที่จะซึ่งเอามาวินิจฉัยอีกทีนึงว่าอันนี้เป็นผื่นผิวหนังอักเสบจากอะไรใช่ค่ะมันไม่ได้เป็นตั้งแต่แรกเกิดใช่ไหมคะส่วนใหญ่คือพอออกมาได้สักพักนึงอะไรเงี้ยเขาจะเริ่มเป็นผื่นผิวหนังอะไรอย่างนี้ใช่ถ้าเป็นโรคนี้จะมักไม่ได้เป็นตั้งแต่แรกเกิดค่ะถ้าอย่างนั้นอะไรคือตัวกระตุ้นถ้าไม่ได้เป็นตั้งแต่แรกเกิดอะไรที่แบบพอเขาเกิดมาแล้วเขาเจออะไรยังไงถึงได้เกิดเป็นผื่นผิวหนังขึ้นอะไรเป็นตัวกระตุ้นค่ะอันนี้ก็เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะพี่นกก็คือผื่นผิวหนังอักเสบเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากมีการกระตุ้นบางโรคผื่นผิวหนังอักเสบเกิดจากการกระตุ้นภายในของตัวเด็กเองบางโรคเกิดจากการกระตุ้นจากภายนอกใช่ซึ่งอย่างเช่นถ้าเป็นโรคของผื่นภูมิแพ้ผิวหนังชนิดอโทปิกเดอร์มาไทติสเนี่ยก็คือมักจะเป็นจากภายในเกิดอยู่ก็เกิดขึ้นได้เองแต่มักจะมีประวัติเรื่องของพันธุกรรมเช่นคุณพ่อหรือคุณแม่เนี่ยมีประวัติเรื่องของตอนเด็กๆก็เคยเป็นผื่นภูมิแพ้ผิวหนังเหมือนกันหรือว่าเป็นผื่นภูมิแพ้ผิวจมูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าหอบหืดตอนเด็กหรือตัวเด็กเองเนี่ยก็มีพี่น้องที่มีอาการคล้ายกันมาก่อนอันนี้ก็คือจะเป็นลักษณะที่แบบเป็นทางแบบพันธุกรรมในครอบครัวเป็นเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยหรือปัจจัยอื่นๆที่มากระตุ้นได้ก็อย่างเช่นเรื่องของถ้าเขามีอาการแพ้อาหารร่วมด้วยใช่ถ้าสมมติไปทานอาหารชนิดนึงที่เขาแพ้ก็กระตุ้นให้เกิดผื่นขึ้นได้อย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าเรื่องของผื่นภูมิแพ้ผิวหนังชนิดเนี้ยอโทปิกเนี่ยก็คือสามารถกระตุ้นได้ทั้งจากปัจจัยภายในของตัวเด็กเองหรือว่าปัจจัยภายนอกเช่นสิ่งที่เขาแบบกระตุ้นเป็นสารก่อภูมิแพ้ค่ะอาจจะเป็นจากอาหารหรือจากสารภายนอกเช่นฝุ่นควันบุหรี่เป็นต้นค่ะยังสภาพแวดล้อมในปัจจุบันนะคุณหมอเพราะว่าโรคในปัจจุบันเนี้ยถือว่าเด็กเป็นโรคผื่นแพ้ผิวหนังเนี้ยเยอะขึ้นไหมคะหรือว่าน้อยลงแล้วเป็นแล้วส่วนใหญ่จะพอโตขึ้นสักประมาณไหนมันจะเริ่มหายไปไหมหรือว่ามันถ้ามันเป็นแล้วมันจะเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดค่ะจริงๆในปัจจุบันเรื่องของผื่นภูมิแพ้ผิวหนังเนี้ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะต
อบยากเหมือนกันว่าเป็นจากอะไรบางทีก็อาจจะแบบมลภาวะต่างๆในโลกของเราแบบเดี๋ยวนี้มันก็เยอะขึ้นนะคะทีนี้อย่างที่แจ้งไปเบื้องต้นว่าส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะมาพรีเซนต์ให้เห็นตั้งแต่วัยเด็กแบบเบบี 1-3 เดือนอะไรอย่างเงี้ยแต่บางส่วนก็เพิ่งมีอาการตอนช่วงแบบหลังขวบปีก็มีค่ะอย่างไรก็ตามเนี่ยส่วนใหญ่ประมาณ 60% โรคผื่นผิวหนังจะค่อยๆดีขึ้นจนหายในภายในช่วงแบบ3ขวบถึง4ขวบมีแค่ส่วนน้อยที่เป็นจนถึงวัยรุ่นหรือว่าเป็นเรื้อรังจนถึงวัยผู้ใหญ่ค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยแสดงว่าทุกครั้งที่เป็นสมมติเราพาไปหาคุณหมอก็รักษามันจะไม่ได้หายขาดใช่ไหมคะคือมันสามารถกลับมาเป็นซ้ำได้อีกหรือเปล่าหรือว่ามันสามารถทำให้หายขาดได้จริงๆโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังที่แจ้งในเบื้องต้นว่ามันมีหลายโรคในผิวหนังนะคะใช่ผื่นภูมิแพ้ผิวหนังชนิดอโทปิกเนี่ยเป็นอันที่สามารถกลับเป็นซ้ำได้แม้ว่าจะหายผื่นจะหายดีแล้วแต่การรักษารวมทั้งการเข้าใจกับตัวโรคแล้วก็การดูแลผิวที่ถูกต้องเนี่ยทำให้โอกาสการเกิดเป็นซ้ำเนี่ยน้อยลงความถี่น้อยลงแล้วก็เรื่องของความรุนแรงก็ลดลงเช่นกันค่ะค่ะทีนี้โรคผิวหนังแต่ละประเภทมันอาการมันจะเป็นยังไงคะคือมันเป็นผื่นขึ้นมาเลยหรือว่ามันมีอย่างอื่นร่วมด้วยหรือสังเกตยังไงว่าเอ้ยที่คนอาจจะเป็นโรคภูมิแพ้ผิวหนังก็ได้นะเป็นโรคเกี่ยวกับผิวหนังค่ะก็ส่วนใหญ่เด็กก็จะมักจะมีเรื่องของเป็นผื่นแดงเป็นผื่นแดงแล้วก็ตามตำแหน่งต่างๆถ้าสมมติเป็นเรื่องของโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังอโทปิกในเด็กเล็กก็มักจะมีผื่นแดงตามแก้มตามแขนขาศอกเข่าค่ะที่เป็นตำแหน่งที่พบได้บ่อยข้อเท้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะร่วมกับเด็กจะค่อนข้างคันมากแล้วก็แบบโยเยงองแงกลางคืนก็คือแบบไม่นอนถามเวลาบางครั้งถามจากพ่อแม่ว่าแบบลูกดูเกาไหมคือคุณพ่อคุณแม่จะบอกได้ไม่ชัดแต่ว่าจะเห็นว่าเด็กแบบมีการขยี้ตามีการเอาหน้าไปถูหมอนถูกับที่นอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือเป็นการเกาแบบนึงของเด็กใช่ค่ะอันนี้ถามจากใกล้ตัวนะถามจากใกล้ตัว พี่นุ่มมีใกล้ตัวมีเป็นเด็กแล้วบางทีเนี่ยเขาเป็นคนที่เวลาเจอแดดเจออากาศร้อนๆนะพอเจออากาศร้อนๆจะเห็นชัดเลยว่าเขาจะเริ่มมีผื่นขึ้นมีแดงๆที่หน้าตามลำตัวหรือส่วนที่จะต้องเจอแดดอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นประเภทแพ้แดดไหมหรือว่าอะไรยังไงจริงๆโรคแพ้แดดมีอีกชนิดนึงไปอีกแพ้แดดเราเป็นยังไงเป็นแบบเป็นผิวเบิร์นเป็นตุ่มน้ำเป็นอะไรในตำแหน่งที่เป็นโดนแดดอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ว่าเรื่องของผื่นภูมิแพ้ผิวหนังเนี่ยสามารถกระตุ้นได้ด้วยอากาศร้อนหรือว่าการมีเหงื่อเพราะว่ายิ่งมีเหงื่อเนี่ยผื่นจะยิ่งแดงแล้วก็คันแล้วทีนี้คนไข้ก็เกาก็เลยทำให้เหมือนเป็นวัฏจักรอะค่ะแบบยิ่งคันยิ่งเกายิ่งเกายิ่งคันแล้วผื่นก็เป็นมากขึ้นเรื่อยๆติดเชื้อตามมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในกลุ่มที่เป็นผื่นพวกผื่นหนังชนิดอโทปิกเนี่ยเราก็เลยจะแนะนำคนไข้ให้แบบว่าอาจจะต้องอยู่ที่เย็นๆนิดนึงแล้วก็แบบลดโอกาสการเหงื่อออกหรือว่าอากาศร้อนใส่เสื้อผ้าที่มันสบายๆหลวมๆหน่อยไม่เป็นเนื้อแบบหยาบๆหรือว่าสามารถระบายอากาศได้ดีอะไรแบบนี้ค่ะที่จะแนะนำค่ะหรือบางทีในเด็กเล็กมากๆคุณหมอแล้วเขาบอกเราไม่ได้ว่าเขาคันหรือเป็นอะไรตรงไหนอย่างเงี้ยมันต้องสังเกตยังไงไหมคะถึงจะรู้ใช่ค่ะก็คือเด็กอย่างที่บอกเลยเด็กเล็กเนี่ยเขาจะบอกว่าหนูคันค่ะแม่พูดไม่ได้แต่ว่าเขาจะมีอาการให้เราเห็นอย่างเช่นเขาจะยุกยิกเขาจะร้องงอแงแล้วเขาก็จะพยายามเอามือไปถูตำแหน่งที่เขาคันหรือว่าเอาส่วนหนึ่งของผ้าส่วนหนึ่งของหมอนที่นอนพยายามมาถูเอาขาถูกับที่นอนเอาขาถูกันเองอะไรแบบเนี้ยก็คือเป็นทรายนึงว่าหนูเกาอยู่นะคะอะไรเงี้ยหนูคันนะแล้วก็นอนหลับไม่ดีหลับไม่สนิทค่ะคุณหมออีกเคสหนึ่งนอนเล่าให้ฟังมีกรณีที่อันนี้ที่รู้จักน้องเล็กมากน้องมักจะมีผื่นในร่มผ้านะคะอาจจะในผ้าอ้อมหรืออะไรบ้างแล้วมันไม่ได้เป็นที่เดิมอ่ะบางทีโผล่ตรงนี้นะเป็นเห็นเป็นผื่นปุ๊บพอแม่จะทายาให้หรือไงสักพัก
ยุบแล้วมันก็จะไปโผล่ตรงอื่นเงี้ยที่ก้นบ้างที่หลังบ้างที่ท้องบ้างอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้คือพอจะพาไปหาหมอกว่าจะไปหาหมอบางทียุบแล้วคืนหายยุบแล้วเออแล้วมันไปโผล่ตรงอื่นอีกอย่างเงี้ยทำยังไงแนะนำก่อนเลยก็คือถ้าสมมติมีผื่นที่พร้อมจะขึ้นและพร้อมจะยุบเนี่ยให้คุณแม่ถ่ายรูปเป็นระยะถ่ายรูปเก็บมาให้คุณหมอเลยค่ะว่าแบบเออตอนนี้ผื่นขึ้นที่หลังหน้าตาแบบนี้วันถัดมาหรือว่า6ชั่วโมงถัดมาผื่นหน้าตาเปลี่ยนนะหรือว่าผื่นหายไปคุณหมอก็จะได้ดูมอนิเตอร์ไปกับคุณแม่ด้วยว่าเอออ๋อมันเป็นแบบนี้มันเหมือนโรคนี้โรคนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอีกอย่างนึงที่จะแนะนำก็คือเรื่องของผื่นเนี่ยบางครั้งจริงๆหลายบ้านไม่ได้ต้องมาหาหมอเนี่ยผื่นเขาก็หายหรือว่าดีขึ้นได้ด้วยการทายาสามัญประจำบ้านทาลามายทายาทาครีมทาโลชั่นใดๆออร์แกนิกอย่างที่คุณแม่หาซื้อได้ตามอินเทอร์เน็ตแต่ว่าคุณหมอมีแนะนำไหมคุณหมอมีแนะนำไหมว่าสมมติว่าถ้าเกิดเด็กอาจจะเป็นผื่นขึ้นมาตอนไหนยังไงก็ได้คุณแม่ควรจะมีประเภทไหนอะไรยังไงติดเอาไว้บ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยครีมติดบ้านสังเกตยังไงเวลาจะเลือกซื้อค่ะค่ะจริงๆปัญหาผื่นในเด็กแต่ละคนอ่ะคงจะแตกต่างกันแต่ผื่นที่เจอบ่อยๆที่ทุกบ้านต้องเจอก็คือผื่นตุ่มยุงกัดค่ะอันนี้เนี่ยคือเป็นปัญหาร้อยทั้งร้อยที่ทุกคนเจอแต่ว่าผื่นจะมากจะน้อยผื่นจะรุนแรงจะเบาบางแล้วแต่คนถ้าจะให้แนะนำก็คือเรื่องของอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของการป้องกันก่อนหลีกเลี่ยงบริเวณที่จะมีแมลงสัตว์กัดต่อยเยอะถ้าเลี่ยงไม่ได้พยายามใส่เสื้อแขนยาวขายาวค่ะแล้วก็รวมทั้งพกพวกสเปรย์ฉีดป้องกันยุงป้องกันแมลงต่างๆจริงๆตั้งแต่2เดือนขึ้นไปเนี่ยสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นกันยุงแบบที่ขาย over the counter ได้เช่นพวกพูดยี่ห้อได้เลยใช่ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะก็อย่างพวกแบบซองเฟลกอยอะไรเงี้ยใช้ได้ซื้อได้เลยค่ะไม่ไปถึงบ้านไว้ได้อย่างนี้คือหมายความว่าไอ้ป้องกันยุงอะไรทั้งหลายที่เราจะใช้กับเด็กของผู้ใหญ่ก็ใช้กับเด็กได้อย่างนี้ค่ะหรือว่ามันจะมีของเด็กได้ใช้ได้ใช้ได้ในเด็กอายุมากกว่า2เดือนขึ้นไปถ้าสมมติว่าเรากังวลเยอะก็คือพ่นใส่เสื้อผ้ากางเกงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้ไม่โดนผิวลูกโดยตรงแบบนี้ก็ได้แต่ว่ามันก็จะมีพวกผลิตภัณฑ์ที่มันอ่อนโยนกว่าเช่นพวกที่เป็นตะไคร้หอมที่เป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกต่างๆยี่ห้อแบบที่ขายทั่วไปอย่างเงี้ยใช้ได้แต่ว่าฤทธิ์ในการออกฤทธิ์อ่ะเขาจะอยู่สั้นกว่าเช่นแบบครึ่งชั่วโมงนึงลูกโดนยุงกัดแล้วอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือต้องแบบพ่นบ่อยๆหรือทาบ่อยๆแทนคือมันอ่อนโยนแหละแต่ว่าบางทีก็อ่อนไปลูกก็โดนยุงกัดอยู่ดีใช่ค่ะถัดมาก็คือถ้ามีตุ่มยุงกัดแล้วเราทำยังไงค่ะอันเนี้ยก็คืออยากจะแนะนำว่าถ้าสมมติว่าเริ่มเห็นตุ่มยุงกัดแรกๆเลยเอาน้ำล้างลูบๆค่ะแล้วก็ทายาอาจจะเลือกเป็นพวกสเตียรอยด์อ่อนๆที่เรามีติดบ้านก็ได้เป็นครีมสเตียรอยด์อ่อนๆก็ได้เช่นหรือชื่อทั่วไปก็อาจจะเป็นแบบกลุ่มTA ไฮโดรคอร์ติโซนครีมอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกอ่อนๆ นะคะสามารถแต้มได้เลยเนี่ยแซมบัคที่ใช้กับผู้ใหญ่อะไรเงี้ยเด็กใช้ได้ไหมก็ใช้ได้แต่ว่าบางคนก็หายบ้างไม่หายบ้างแล้วแต่ใช่ค่ะก็สามารถใช้ได้แต่ว่าหลีกเลี่ยงบริเวณที่หน้าที่คอหรือว่าที่แบบว่าเขาจะป้ายตาหรือเข้าปากนิดนึงใช่ค่ะตรงผิวที่ละเอียดอ่อนคือผิวเด็กน่าจะละเอียดอ่อนกว่านะก็คือหลายอย่างน่าจะใช้กับผู้ใหญ่ได้นะแต่ทีนี้เนี่ยคือบางคนเนี่ยพอเห็นมีผื่นขึ้นอาจจะมีความรู้สึกว่าไม่ได้หนักหนาอะไรเดี๋ยวทายาแล้วก็เดี๋ยวจะหายเองหรือกรณีไหนที่มีความรู้สึกว่าถ้าสังเกตเห็นมันเป็นผื่นขึ้นแล้วแบบอย่านิ่งนอนใจมาพบแพทย์ดีกว่าแบบไหนที่ควรจะไปพบแพทย์ค่ะก็อย่างเช่นเรื่องของผื่นที่แบบดูเรื้อรังก็ได้ผื่นแดงคันเคยหายนะแต่ว่ามันกลับเป็นใหม่แล้วก็เป็นบ่อยๆเป็นซ้ำๆที่เดิมๆหรืออาจจะเปลี่ยนที่แต่แบบไม่หายสักทีอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือมาพบแพทย์เถอะจะได้ช่วยกันดูว่าลูกเป็นอะไรแล้วต้องได้รับการดูแล
ผื่นหรือผิวหนังยังไงค่ะถัดมาก็คือเป็นเรื่องของการที่ดูเหมือนแบบผื่นที่มีลักษณะเป็นน้ำเหลืองเยิ้มๆเป็นแดงๆช่ำๆหรือว่าแบบมีหนองมีกลิ่นเหม็นอะไรเงี้ยอันนี้คือทำให้เราแบบนึกถึงเรื่องของการติดเชื้อแล้วค่ะถ้าสมมติเด็กมีผื่นผิวหนังที่แบบลักษณะติดเชื้อหรือว่ามีไข้ร่วมด้วยเด็กจำเป็นอาจจะต้องได้รับการรักษาด้วยแบบยาฆ่าเชื้ออาจจะเป็นจากชนิดที่ชนิดทาหรือว่าชนิดรับประทานแล้วแต่คนแล้วแต่ผื่นค่ะแล้วก็ผื่นที่ขาผื่นที่อะไรนะคะแล้วก็ผื่นที่ผื่นที่ไม่อยากให้นิ่งนอนใจอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของตุ่มน้ำถ้าเกิดว่ามีผื่นลักษณะที่แบบเป็นตุ่มน้ำเกิดขึ้นไม่ว่าจะที่ไหนของร่างกายอันนี้น่าจะต้องพามาให้ดูใช่ค่ะถ้าจะพาไปพบคุณหมออย่างเงี้ยสมมติไปหาคุณหมอก็อย่างนี้ต้องไปที่ศูนย์ไหนยังไงอะคะหมออยู่ที่ศูนย์เด็กที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตค่ะต้องไปที่ศูนย์เด็กคือไม่ได้ไหมายความว่าต้องไปศูนย์ผิวหนังหรืออะไรไปศูนย์เด็กใช่ไหมคะศูนย์เด็กใช่ค่ะถ้าไปศูนย์เด็กแล้วมันแยกย่อยไปผิวหนังอีกก็เดี๋ยวคุณพยาบาลก็จะชี้แจงว่าเชิญห้องนี้ห้องนี้แต่ว่าเริ่มจากแผนกไปแผนกเด็กก่อนค่ะไปศูนย์เด็กก็เปิดทุกวันไหมคะเปิดกี่โมงถึงกี่โมงยังไงตรงไหนค่ะเปิดแปดโมงถึงห้าโมงเย็นนะคะหมออยู่ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสค่ะที่ศูนย์เด็กโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตนะคะสมมุติว่าพี่นกเห็นความผิดปกติของเด็กใกล้ตัวนะเด็กใกล้ตัวสักคนหนึ่งแล้วก็พาไปหาคุณหมอไปที่ศูนย์แน่แอดมินของเพจโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต Be Healthy Be Happy มาแล้วนะคะขึ้นมาให้เลยว่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทางได้ที่คลินิกเด็กกุมารเวชชั้น1นะโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตนะอินบ็อกซ์ไปสอบถามก็ได้โทรสอบถามก็ได้076254425ต่อ1011อ่ะพี่นกพาไปละพาไปที่เนี่ยคลินิกเด็กกุมารเวชเนี่ยสมมติว่าไปถึงจะเจออะไรยังไงบ้างคุณหมอจะทำยังไงอะไรกับเด็กบ้างตอนที่พาไปเนี่ยเล่าให้ฟังถึงถ้าเป็นสมมติพาเด็กไปเป็นผื่นค่ะก็จะมาเจอที่เคาน์เตอร์ก่อนแล้วก็คุณพยาบาลก็จะพาไปวัดสัญญาณชีพเบื้องต้นดูเรื่องของไข้ดูเรื่องของการหายใจวัดความดันอะไรเบื้องต้นค่ะเสร็จแล้วก็จะซักประวัติเบื้องต้นว่าเป็นอะไรยังไงมานานเท่าไหร่แล้วก็เข้ามาพบหมอในห้องตรวจได้เลยค่ะเวลาไปเจอคุณหมอจะดูอะไรยังไงบ้างคะตรวจอะไรยังไงแล้วถ้าตรวจแล้วมีวิธีการรักษายังไงแบบไหนบ้างจริงๆขึ้นกับคนไข้ว่าเป็นอะไรยังไงมาด้วยนะคะก็คืออย่างแรกก็คงดูก่อนว่าเรื่องที่คนไข้มาในวันนี้เป็นผื่นตรงไหนแล้วมีอย่างอื่นอะไรที่จะต้องทำเพิ่มเติมไหมเช่นเกิดว่าเป็นผื่นลักษณะแบบเป็นแดงๆเป็นวงชัดเจนที่บ้านมีสัตว์เลี้ยงเป็นแบบสุนัขเป็นแมวอะไรเงี้ยอาจจะนึกถึงเรื่องของผื่นผิวหนังอักเสบหรือว่าการติดเชื้อราที่ผิวหนังในกรณีนี้เนี่ยก็อาจจะต้องมีการขูดชิ้นเนื้อบริเวณผิวหนังไปตรวจทางห้องปฏิบัติการดูว่ามีเชื้อราหรือเปล่าเนี่ยค่ะก่อนที่จะให้การวินิจฉัยค่ะก็คือมีการตรวจแบบคือไม่ได้ดูแค่ดูตรงผิวอย่างเดียวบางทีมีการขูดแล้วเอาไปดูชิ้นเนื้อคือต้องผ่านอย่างนั้นเนี่ยมันเหมือนผ่านต้องผ่านห้องแลบอย่างนั้นต้องใช้เวลาไหมคะหรือว่าสามารถรู้ผลภายในวันนั้นได้เลยรู้ผลในวันนั้นเลยค่ะก็คือดูไม่นานค่ะมากสุดก็คือไม่เกินแบบครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะก็รอดูผลได้เลยผลออกมาปุ๊บสมมุติว่าไม่ว่าจะเป็นผื่นแบบไหนยังไงวิธีการรักษาคุณหมอมีวิธีการรักษาแบบไหนบ้างอย่างแรกเลยคือถ้าสมมติเรื่องของผื่นผิวหนังอักเสบเนี่ยอยากจะแนะนำเรื่องของการดูแลผิวหนังทุกคนน่าจะคล้ายกันอันนี้น่าจะมีประโยชน์กับคุณพ่อคุณแม่ในวงกว้างก็คือการดูแลผิวหนังของลูกเราควรจะทำยังไงบ้างหลักๆ ก็คือเริ่มต้นจากการอาบน้ำนะคะไม่ว่าคุณจะอาบน้ำให้เป็นแช่ในกะละมังเป็นบาธทับหรือว่าเป็นชาวเวอร์เป็นฝักบัวยังไงก็ได้แต่หลักการก็คืออยากให้อาบน้ำไม่นานเกินไปไม่เกิน3นาที5นาทีอย่าแช่ในอ่างนานไม่เล่นแบบไม่เล่นเป็ดอะไรอย่างเงี้ยในอ่างมันจะยิ่งทำให้นานรวมทั้ง
อุณหภูมิของน้ำก็มีความสำคัญค่ะก็คือเราไม่ควรจะอาบน้ำเด็กด้วยอุณหภูมิที่สูงเกินไปมากสุดเนี่ยคือเป็นอ่อนนิดๆเป็นอุ่นนิดๆหรือเป็นอุณหภูมิห้องได้ก็จะดีสบู่ที่ใช้ก็มีความสำคัญเช่นกันก็คือเราควรจะใช้สบู่ที่อ่อนโยนใช้สบู่โดยเฉพาะสำหรับเด็กหรือถ้าในกลุ่มที่เป็นคนที่ดูเป็นผิวแพ้ง่ายหมอก็จะแนะนำให้ใช้สบู่ที่ไม่มีผสมน้ำหอมนะคะเพื่อที่จะแบบไม่ได้กระตุ้นให้ผื่นแบบเป็นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากอาบน้ำเสร็จแล้วอาบแป๊บเดียวขึ้นมาเสร็จปุ๊บซับตัวค่ะซับไม่ถูแรงๆห้ามถูแรงๆเอาผ้าเช็ดตัวซับตัวปุ๊บปุ๊บปุ๊บพอหมัดหมาดแล้วก็ทาครีมทันทีก็จะทำให้มอยเจอร์ไรเซอร์หรือว่าครีมบำรุงต่างๆที่เราทาไปกับลูกเนี่ยเข้าไปที่ผิวเขาได้ดีกว่าการที่แบบผิวตัวแห้งไปนานแล้วเราค่อยมาทาอย่างเงี้ยค่ะก็จะแนะนำอย่างนี้โลชั่นมอยเจอร์ไรเซอร์อะไรนี่เราใช้กับเด็กได้เลยตั้งแต่เล็กๆจริงๆก็ควรจะใช้โลชั่นที่เป็นเหมาะสำหรับเด็กค่ะพี่โน อย่างนี้คุณพ่อคุณแม่ควรจะเริ่มดูแลนะคะเริ่มดูแลบำรุงผิวเด็กตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะหรือว่าตั้งแต่แรกคลอดค่ะตั้งแต่แรกก็เลยดูแลผิวเด็กก็คือดูแลยังไงในการอาบน้ำลูกทุกครั้งในการอาบน้ำลูกทุกครั้งขึ้นมาเสร็จก็ซับตัวหมาดๆแล้วก็ทาครีมทุกครั้งอย่างน้อยวันละ2ครั้งหลังอาบน้ำใช่ก็จะทำให้ผิวลูกเนี่ยมีความชุ่มชื้นแล้วก็ลดโอกาสการเกิดผื่นต่างๆได้ดีขึ้นค่ะค่ะนะแล้วคุณหมอมีวิธีที่จะป้องกันนะดูแลป้องกันทำยังไงมันสามารถคือเหมือนกับว่าบางทีเราก็ไม่รู้หรอกบางทีเด็กอยู่ดีๆก็อาจจะมีผื่นมีอะไรขึ้นมาได้แต่มันจะมีวิธีป้องกันไหมว่าทำยังไงให้ลูกเราเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องผิวเลยมีวิธีป้องกันไหมคะหลักๆเนี่ยก็คงจะเป็นการใช้มอยเจอร์ไรเซอร์ที่เหมาะสมกับผิวของแต่ละคนก่อนนะคะรวมทั้ง อย่างอื่นเนี่ยมันคงขึ้นกับผิวแต่ละคนไม่เหมือนกันในการที่จะไปเซนซิทีฟไปอะไรอย่างเงี้ยในแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ค่ะบางคนก็อาจจะมีผื่นแพ้จากบางอย่างแต่ในอีกคนนึงไม่มีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นในอินดีเทลแต่ละคนก็คือคงต้องเทเลอร์เมดคงบอกในรายละเอียดแบบเนี้ยไม่ได้ค่ะค่ะอย่างคุณหมออยู่ที่นี่ที่ภูเก็ตเนี่ยที่เจอเยอะที่สุดปัญหาผิวในเด็กเจอเยอะที่สุดคือปัญหาอะไรคะก็ผื่นผิวหนังอักเสบที่เจอบ่อยใช่ค่ะแล้วก็ผื่นแพ้น้ำลายในเด็กเล็กผื่นผ้าอ้อมอะค่ะผื่นในผ้าอ้อมในเด็กเล็กเช่นกันใช่ค่ะแล้วพวกนี้มีวิธีป้องกันไหมคะหรือว่าทำยังไงบางทีถ้าแพ้น้ำลายตัวเองจะป้องกันยังไงค่ะถ้าสมมติเป็นเรื่องของผื่นแพ้สัมผัสจากน้ำลายอย่างเงี้ยค่ะก็อันเนี้ยวิธีป้องกันง่ายโอกาสการเกิดซ้ำน้อยถ้าเราทำถูกต้องก็คืออย่างเช่นเวลาที่เราเลอะน้ำลายปุ๊บเนี่ยให้ซับเลยด้วยกอสหรือผ้าแห้งนะคะเสร็จแล้วก็ซับด้วยผ้าหมาดหรือเปียกชุบน้ำต้มสุกก็ได้ค่ะอีกรอบนึงซับนะคะห้ามเช็ดแรงๆค่ะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็อาจจะทาด้วยวาสลีนหรือว่าครีมที่มีลักษณะเป็นของขี้ผึ้งหน่อยเคลือบเอาไว้ค่ะเพื่อป้องกันการที่น้ำลายจะออกมาโดนผื่นออกมาโดนผิวหนังบริเวณรอบๆปากหรือที่แก้มอีกส่วนเรื่องของผื่นผ้าอ้อมก็คล้ายกันแต่ว่าจะมีดีเทลอีกสักนิดหน่อยอย่างเช่นเรื่องของการต้องเปลี่ยนผ้าอ้อมบ่อยๆอาจจะเป็นผ้าอ้อมหรือว่าผ้าอ้อมสำเร็จรูปก็ได้ก็คือเปลี่ยนบ่อยๆแทบจะทุกครั้งที่ลูกถ่ายหนักหรือว่าเปลี่ยนบ่อยๆถ้าฉี่เยอะแล้วก็ไม่ปล่อยให้มันแบบอับชื้นค่ะรวมทั้งการทาครีมบริเวณผ้าอ้อมเป็นครีมที่เคลือบเอาไว้เนี่ยก็จะช่วยให้โอกาสในการเกิดผื่นผ้าอ้อมน้อยลงค่ะคุณหมออีกนิดนึงเนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยเด็กอาจจะต้องมีสวมแมสตลอดแล้วสวมยาวนานบางคนมีผื่นบริเวณที่สวมแมสค่ะทำยังไงดีแนะนำยังไงดีค่ะ
จริงๆผื่นในแมสเนี่ยก็มีได้หลายอย่างเพราะว่ามันค่อนข้างอับแล้วก็อบชื้นที่เจอได้บ่อยๆก็อย่างเช่นการเป็นสิวบริเวณในแมสเจอได้ทั้งเด็กเล็กแล้วก็วัยรุ่นแล้วก็ทั้งในผู้ใหญ่ด้วยค่ะทีนี้เราควรจะทำยังไงได้บ้างก็คืออาจจะต้องหาเวลาอยู่คนเดียวแล้วก็ปลดแมสบ้าง เวลาที่เราใส่นานเกินไปอย่างเช่น2ชั่วโมงปลดแมสสัก5นาทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ค่อยใส่ใหม่รวมกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับหน้าเช่นครีมกันแดดหรือว่าแป้งเปิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือพยายามเลือกชนิดที่มันไม่ได้หนักจนเกินไปที่จะทำให้ก่อให้เกิดสิวหรือว่าผื่นแพ้ต่างๆอีกอันนึงที่เจอได้เวลาเด็กใส่แมสก็คือบางครั้งเนี่ยแมสเขามันจะแบบไม่พอดีอะค่ะแล้วมันจะหยาบๆนิดนึงมันจะทำให้เหมือนเป็นเสียดสีเป็นผื่นแดงที่แบบเสียดสีจากการแมสขยับเวลาน้องพูดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คืออยากจะแนะนำคุณพ่อคุณแม่ให้เลือกแมสที่เหมาะกับรูปหน้าของลูกแล้วก็ไม่หลวมเกินไปรวมทั้งวัสดุที่ใช้เนี่ยก็คือแบบให้แบบgentle หรือว่าอ่อนโยนนิดนึงคือบางทีแมสเหมือนจริงๆเหมือนวัสดุเหมือนแมสผู้ใหญ่แต่ว่าพอเด็กใส่แล้วเนี่ยมันเสียดสีเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะสุดท้ายคุณหมออยากจะฝากอะไรคะเกี่ยวกับเรื่องของโรคผิวหนังในเด็กก็จริงๆผื่นผิวหนังในเด็กเนี่ยพบได้บ่อยแล้วก็รักษาหายส่วนใหญ่รักษาหายได้ค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็ควรจะมีความรู้เรื่องของการดูแลผิวหนังของลูกน้อยในเบื้องต้นนะคะเช่นการอาบน้ำการทาครีมการป้องกันแมลงสัตว์กัดต่อยในเบื้องต้นถ้าสมมติว่าดูแลผิวได้ดีก็จะลดโอกาสการเกิดผื่นผิวหนังต่างๆของลูกน้อยแล้วก็ลูกก็จะแฮปปี้พ่อแม่ก็จะแฮปปี้ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณหมออัจฉราพรแม้นธนาวงศ์สิงห์กุมารเวชศาสตร์เฉพาะทางโรคผิวหนังในเด็กจากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตหมดเวลาของดร.ออนแอร์แล้วนะคะนิยาแล้วก็คุณหมอลาคุณฟังคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ